ผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสภายในใจก็เท่ากับผู้กำลังเดินทางไปตามดงหนาป่าทึบที่เต็มไปด้วยกิเลสชนิดต่างๆทั้งชนิดน่ากลัวทั้งชนิดน่ากล้าทั้งชนิดน่ารักทั้งชนิดน่าชังน่าเกลียดน่าโกรธน่าร้องไห้น่าหัวเราะน่าอิจฉาระอาใจน่ากระยิ่มยิ้มย่องจนพรรณนาไม่จบดังท่านว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108ซึ่งส่องสมเรียงรายดาดาดขวางหน้าปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นเส้นทางผ่านไปไม่มีเว้นระยะที่ผู้เดินทางจะพอหายใจได้บ้างเลยกิเลสทั้งมวลที่พรรณนาไม่จบสิ้นลงได้นี้ล้วนมีอยู่ในตัวสัตว์โลกเต็มไปหมดไม่ปรากฏรายใดว่าจะไม่มีสิ่งโรคคลุงรังเหล่านี้ซ่องสมอยู่เลยผู้เดินทางสายนี้ต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นเครื่องบุกเบิกพอผ่านไปได้เป็นระยะระยะโดยมีความมุมานะเป็นต้นช่วยสนับสนุนถ้าเป็นรถยนต์ก็เท่ากับเกียร์ช่วยให้รถมีกำลังบุกตมบุกโคลนจนผ่านพ้นไปได้ความมุมานะนี้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมผู้หวังพึ่งตัวเองเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยไม่ประสงค์เป็นคนขาดสนจนมุมเพราะความทุกข์ร้อนต่างๆอันจะเกิดจากความขาดแคลนกันดารหรือเกิดเพราะกิเลสชนิดต่างๆทับถมหัวใจจำต้องได้นำมาใช้ในกิจการต่างๆเพื่อสำเร็จผลตามความมุ่งหมายเป็นตอนๆไปยิ่งผู้ตั้งรายรับไว้สูงก็ยิ่งทุ่มเทกำลังทุกด้านลงชนิดไม่คำนึงถึงเป็นถึงตายกันเลยมุ่งจะให้งานนั้นๆสำเร็จตามใจหวังด้วยทายเดียวดังพระธุดงค์ท่านฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆตามที่เขียนผ่านมาล้วนเป็นความหมายมั่นปั้นมือเพื่อมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานเป็นหลักชัยไรทุกความกังวลน้อยใหญ่ทั้งสิ้นจึงกล้าเสี่ยงต่อความทุกข์ความเป็นความตายไม่เสียดายชีวิตเช่นท่านเดินเข้าไปหาเสียงเสือที่กำลังขู่คำรามกระหึ่มกระหึ่มอยู่อย่างน่ากลัวถ้าเป็นเราท่านก็น่ากลัวจะสิ้นลมหายใจเสียก่อนทั้งที่เสือยังไม่ได้เข้ามาถึงตัวเลยส่วนท่านผู้กล้าตายเพื่อทำอันเลิศยังอุตส่าห์เดินไปหาเสือได้อย่างน่าชมเชยซึ่งนับจำนวนเป็นร้อยคนจะหาสักคนก็น่ากลัวจะหาไม่เจอเมื่อเทียบเราเทียบท่านที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นท่านจึงควรเป็นผู้ได้รับคำยกย่องชมเชยและเทิดทูนอย่างถึงใจว่าเป็นเลือดเนื้อแห่งนักรบของศักยบุตรพุทธชินรสผู้กล้าตายในสงครามจริงๆสมกับคำเปล่งวาจาถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะนับแต่วันเริ่มบวชผู้กล้าตายถวายชีวิตเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาด้วยใจจริงเป็นบุคคลที่หาได้ยากและเป็นพระที่หาได้ยากสมกับธรรมเป็นธรรมชาติที่เกิดได้ยากมาดั้งเดิมผู้เพาะธรรมเพื่อให้เกิดในนิสัยสันดานชนิดประจักษ์ใจนั้นจึงมักเป็นผู้กล้าเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ยอมสละได้ดังท่านที่เดินเที่ยวกลางภูเขาในเวลาค่ำคืนท่านที่เดินจงกรมแข่งกับเสียงเสือกระหึ่มรอบบริเวณที่พักในกลางคืนท่านที่ไปนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่หน้าเหวชันๆลึกๆท่านที่ไปนั่งภาวนาอยู่ทางเสือเดินขึ้นลงจากถ้ำเสือในเวลากลางคืนท่านที่ไปนั่งภาวนาอยู่หินดานกลางภูเขาในเวลากลางคืนท่านที่เดินจงกรมทั้งที่เสือโคร่งใหญ่มานั่งดูอยู่ไม่ห่างไกลเลยท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่ในมุ้งทั้งที่เสือแอบเข้ามาดูจนถึงมุ้งท่านที่นั่งภาวนาแต่หัวค่ำจนสว่างท่านที่อดอาหารภาวนาเป็นเวลาหลายวันไม่ฉันท่านที่เดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างท่านที่พยายามภาวนาอยู่ด้วยอิริยาบถ 3คือยืนเดินนั่งไม่นอนเป็นคืนและในบรรดาความเพียรที่ท่านพยายามทำอย่างเด็ดเผ็ดร้อนไม่กลัวความทุกข์ความตายเหล่านี้ถ้าไม่มีความมุมานะแบบเอาชีวิตเข้าแลกจะสามารถฝืนความทุกข์ความทรมานไปได้อย่างไรต้องล้มเหลวไปอย่างไม่เป็นท่าแน่นอนแต่เพราะความเพียรแบบมุมานะเอาตายสู้นี่แหละแทนที่ท่านจะเป็นทุกข์หรือล้มละลายไปแต่กิเลสเป็นฝ่ายล้มละลายหายซากไปจากใจไม่มีเหลือกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆเหนือสิ่งที่เคยกดทุ่งใดๆทั้งนั้นดังนั้นความมานะก็ดีความโมโหเครียดแค้นให้กับกิเลสของตัวก็ดีจึงเป็นบาดฐานและกำลังช่วยให้งานที่ทำสำเร็จลงได้โดยปราศจากอุปสรรคนักปราชญ์ท่านจึงชมเชยผู้เอาชนะตนว่าเยี่ยมกว่าเอาชนะผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเป็นไหนดังบทธรรมว่าอาตาฮาเวชิตังเซโยชำนะตนนั่นแลประเสริฐสุดด้วยเหตุนี้ความมุมานะกับความโมโหให้กิเลสของตัวจึงเป็นบุพประโยคที่จะให้ถึงความเป็นผู้ชนะตนโดยสมบูรณ์เมื่อพรรณนา
ความมุมานะและความโมโหมายืดยาวก็คิดอยากจะนำเรื่องของพระธุดงค์กรรมฐานท่านหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์รุ่นกลางของท่านอาจารย์มั่นมาลงให้ท่านได้อ่านบ้างพอเป็นเรื่องประกอบกับธรรมบทว่าความมุมานะกับความโมโหให้กับกิเลสของตัวเพราะท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกมีนิสัยหนักในธรรมสองบทนี้มาประจำปฏิปทาจนถึงสมัยปัจจุบันคือทุกวันนี้แต่ขอเรียนให้ท่านผู้อ่านทราบไว้ก่อนว่าท่านเป็นพระสำคัญองค์หนึ่งในเวลานี้และยังมีชีวิตอยู่พอเอ่ยชื่อท่านเท่านั้นใครก็ทราบกันแทบทั่วประเทศไทยแต่ขอสงวนนามดังที่เคยเรียนมาแล้วเพราะเป็นปฏิปทารวมพระธุดงค์ทั้งหลายที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยเด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังมากมาตั้งแต่เป็นฆราวาสเวลาบวชจึงมีนิสัยนั้นติดตัวมาด้วยยิ่งบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาจริงและสั่งสอนคนให้ทำจริงในสิ่งที่ควรด้วยแล้วท่านยิ่งรู้สึกซาบซึ้งในหลักธรรมมากขึ้นโดยลำดับก่อนบวชทราบว่าท่านเคยมีครอบครัวมาก่อนแต่เกิดความเบื่อในสังสารวัฏมุ่งจะบำเพ็ญตนให้ถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันถ้าไม่ตายเสียในระหว่างฉะนั้นพอบวชแล้วจึงเที่ยวเสาะแสวงหาครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตตภาวนาตอนก่อนปฏิบัติกรรมฐานก็ทราบว่าท่านเคยได้รับอารมณ์เขย่าก่อกวนใจนานาประการที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจากคนทั้งหลายทั้งเป็นพระทั้งเป็นฆราวาสว่าเวลานี้มรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปนานแล้วใครจะบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามพระธรรมวินัยเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามใจหวังได้บ้างว่าการบำเพ็ญภาวนาทำให้คนเป็นบ้าถ้าใครอยากเป็นบ้าก็ออกบำเพ็ญภาวนาถ้าใครยังอยากเป็นคนดีเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่ควรออกกรรมฐานเพื่อความเป็นบ้าบ้างว่าสมัยนี้เขาไม่มีพระธุดงค์กรรมฐานกันหรอกนอกจากพระธุดงค์กรรมฐานที่จำหน่ายตะกุดคาถาวิชาอาคมของขลังต่างๆเช่นพวกเสน่ห์ยาแฝดอยู่ยงคงกระพันชาตรีดูเลิกงามยามดีดูชะตาราศีเท่านั้นส่วนพระธุดงค์กรรมฐานที่ดำเนินตามทางพระธุดงค์นั้นไม่มีแล้วสำหรับทุกวันนี้อย่าไปทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเลยสู้อยู่สบายอย่างนี้ไม่ได้บ้างบรรดาอุปสรรคที่กีดขวางทางออกบำเพ็ญธุดงควักในเวลานั้นรู้สึกมีมากมายสำหรับท่านเองไม่ยอมฟังเสียงใครแต่ไม่คัดค้านให้เป็นความกระเทือนใจกันเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสองฝ่ายในความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ภายในท่านมีว่าคนเหล่านี้และพระอาจารย์เหล่านี้มิได้เป็นเจ้าของศาสนามิได้เป็นเจ้าของมรรคผลนิพพานและมิได้เป็นผู้มีอำนาจทำผู้อื่นให้เป็นบ้าเป็นบอได้พอจะเชื่อถือได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกับพระธรรมและพระสงฆ์สาวกอรหันต์เท่านั้นว่าเป็นผู้ประเสริฐในโลกทั้งสามท่านที่พูดหวานล้อมกีดกันไม่ให้เราออกกรรมฐานด้วยอุบายต่างๆนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอะไรเลยเพียงมองดูกริยาท่าทางที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นนักปราชญ์หรือเป็นคนพาลมีสันดานเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นคำกีดกันห่วงห้ามใดๆที่แสดงออกจึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะนำมาวินิจฉัยให้เสียเวลาเราจะต้องออกปฏิบัติกรรมฐานโดยถ่ายเดียวในไม่ช้านี้และจะค้นหาของจริงตามหลักธรรมที่ประทานไว้จนสุดกำลังความสามารถขาดดิ้นสิ้นซากพระกรรมฐานคือตัวเราเองตายก็ยอมถวายชีวิตไว้กับพระธรรมดวงเลิศเมื่อพร้อมแล้วท่านก็ออกเดินธุดงค์ในท่ามกลางประชาชนและครูอาจารย์ทั้งหลายที่กำลังชุมนุมกันอยู่ในวัดเวลานั้นเวลาจะไปท่านพูดสั่งเสียด้วยความจริงใจเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่างๆที่คัดค้านโดยปริยายว่าเมื่อกระผมและอาตมาไปแล้วถ้าสอนตัวเองไม่ได้เต็มภูมิจิตภูมิธรรมตราบใดจะไม่มาให้ท่านทั้งหลายเห็นหน้าตราบนั้นจะหวังตายเพื่อความรู้ความเห็นแจ้งในธรรมเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนกรุณาช่วยจำคำนี้ไว้ด้วยหากจะมีวาสนาได้กลับมาพบหน้ากันอีกจะลืมไปเสียการที่เราจะมีโอกาสได้พบเห็นกันในอนาคตจึงมีอยู่เพียงอย่างเดียวดังที่เรียนแล้วท่านว่าขณะที่ผู้คนส่วนมากทั้งพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งฆราวาสที่ชาวบ้านเคารพนับถือกันว่าเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตพูดคัดค้านขีดกันอยู่นั้นใจเราเหมือนจะกัดเพชรทั้งก้อนให้แหลกเป็นผุยผงไปในนาทีเดียวและเหมือนจะเหาะเหินเดินไปในทางอากาศให้เขาดูในเวลานั้นรู้สึกมันมานะมันกระหิ่มยิ้มย่องอยู่ภายในใจเรากลับจะออกแสงแก่มจ้าพุ่งออกมาให้คนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นเสียทีซึ่งเป็นลักษณะประกาศตนว่านี่ไงล่ะแสงเพชรอยู่ในใจข้านี้ไงล่ะพากันเห็นหรือยัง
จะพากันมัวประมาทข้าว่าจะไปเป็นบ้ารูปคลำอะไรต่างๆนั้นหรือใจข้ากับใจท่านทั้งหลายมันไม่ได้เป็นใจดวงเดียวกันพอจะกวาดรวบเข้ามามั่วสุมชุมนุมกันตายแบบไม่มีคุณค่าราวกับหมาตายอย่างไรกันข้ายังไม่พอใจจะตายตามแบบที่ท่านทั้งหลายจะพาตายอยู่เวลานี้ข้าประสงค์จะตายแบบพระพุทธเจ้าพาตายซึ่งไม่มีเชื้อแห่งภพเหลือหล่ออยู่เลยตายแบบนี้ข้าเคยตายมาแล้วจนไม่สามารถจะพรรณนาป่าชาของตนได้แม้ไม่รู้ด้วยญาณข้าก็เชื่อพระพุทธเจ้าผู้ทรงญาณอันเอกไม่มีใครเสมอเหมือนเสร็จแล้วก็ลาพระอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายออกเดินทางท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมุ่งหน้าไปทางพระธาตุพนมเดินบุกป่าฝ่าดงไปด้วยเท้าตามทางล้อทางเกวียนเพราะสมัยนั้นถนนไม่มีแม้แต่รูปร่างนอกจากทางคนเดินเท้าและทางเกวียนเท่านั้นในดงใหญ่นั้นช้างก็ชุมเสือก็มาสัตว์ป่าชนิดต่างๆมีเต็มไปทุกคนทุกแห่งเพราะไม่มีบ้านผู้บ้านคนมากเหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งไปที่ไหนมีเต็มไปด้วยผู้คนบ้านเรือนป่าก็ป่าจริงๆถ้าเดินผิดทางก็มีหวังอดข้าวหรืออาจตายได้เนื่องจากไม่พบบ้านพบเรือนคนที่ไหนเลยแม้เดินทางต่างวันก็แทบจะไม่เจอบ้านคนอุตส่าห์เดินบุกป่าฝ่าดงมาจนถึงพระธาตุพนมรู้ถึงอุดรหนองคายเพื่อตามหาท่านอาจารย์มั่นซึ่งทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ที่อำเภอท่าบ่อได้พักอบรมกับท่านชั่วระยะเท่านั้นท่านก็หนีจากเราไปทางเชียงใหม่หายเงียบไปเลยคราวนั้นก็นับว่าเป็นคนสิ้นท่าไปพักหนึ่งเพราะไม่มีครูอาจารย์ให้อุบาสสั่งสอนพอทราบข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เชียงใหม่จึงพยายามตามหลังท่านไปโดยการเที่ยวทุดงกรรมฐานไปเรื่อยๆตามลำแม่น้ำโขงจนรู้ถึงเชียงใหม่และเที่ยวบำเพ็ญอยู่ตามอำเภอต่างๆด้วยความสงบสุขที่ที่ท่านพักบำเพ็ญแต่ละแห่งนั้นล้วนเป็นป่าเป็นเขาและห่างไกลจากหมู่บ้านมากท่านอาจารย์มั่นเองก็เที่ยวอยู่ตามแถบนั้นเช่นกันแต่ตามท่านไม่พบอย่างง่ายๆเพราะท่านชอบปลีกตัวจากหมู่คณะอยู่เสมอไม่ยอมให้ใครพบอย่างง่ายได้ท่านก็พยายามตามท่านอย่าไม่ลดละจนได้พบและได้ฟังการอบรมจากท่านจริงๆแต่ท่านไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านชอบอยู่เฉพาะองค์เดียวท่านว่าท่านก็พยายามไปอยู่ในแถวใกล้เคียงท่านพอไปมาหาสู่เพื่อรับโอวาทได้ในคราวจำเป็นเมื่อเข้าไปเรียนศึกษาข้ออัดข้อธรรมท่านก็เมตตาสั่งสอนอย่างเต็มภูมิไม่มีปิดบังลี้ลับแต่ไม่ค่อยให้ใครอยู่ด้วยท่านว่าท่านก็พอใจที่ท่านเมตตาสั่งสอนในเวลาจำเป็นเข้าไปเรียนถามเมื่อหมดข้อข้องใจแล้วก็กราบลาท่านไปบำเพ็ญตามลำพังมีการเข้าออกอยู่เสมอเมื่ออยู่นานไปบางปีท่านก็เมตตาให้เข้าไปจำพรรษาด้วยรู้สึกดีใจเหมือนตัวทลอยที่พยายามมาหลายปีเพิ่งสำเร็จจากนั้นก็ได้จำพรรษาท่านเรื่อยมาการบำเพ็ญทางจิตตภาวนารู้สึกได้กำลังขึ้นเป็นลำดับตอนไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วพร้อมกับได้ครูอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำสั่งสอนใจจึงเหมือนจะเหาะจะบินด้วยอำนาจแห่งความอิ่มเอิบในธรรมที่ปรากฏอยู่กับใจไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเพราะความเป็นลุ่มๆดอนๆของใจเหมือนพักอยู่ที่อื่นๆใจนับวันเจริญขึ้นโดยลำดับทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญามีความเพลิดเพลินในความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีเวลาอิ่มพอช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัดคืนวันหนึ่งในพรรษาทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ด้วยกันสององค์เวลาดึกสงัดท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ในกุฏิเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามลำพังในป่าเขาแถบนั้นไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุฏิท่านและเดินตรงเข้ามาหากุฏิท่านแต่เผอิญกุฏิด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกุฏิจนถึงปลดและมุ้งบนศีรษะท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดฟาดจนกรดและมุ้งไหวไกวไปมาและเย็นไปถึงศีรษะท่านองค์ท่านเองก็นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุทโธจริงๆไม่มีที่อาศัยช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลา2ชั่วโมงเสร็จๆและคงยืนดักนิ่งอยู่ทํานองนั้นราวกับจะคอยจะครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้นนานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไป
จากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฎีแล้วเอางวงล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาทออกมากินเสียงเคี้ยวดังกรวมกรวมอย่างอร่อยท่านจะนึกว่าทีนี้มะขามสำหรับขัดฝาบาทเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนถ้าหลวงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวงได้คว้าถูกมือแล้วเมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้าหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากูดีเราคราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้เราแหลกไปอย่างแน่นอนอยากกระนั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันเสียบ้างเพราะสัตว์พันนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้วมันคงฟังเสียงเราน่าจะไม่ฝืนดื้อทะลึ่งเข้ามาหากมันฝืนทะลึ่งพรวดพราดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้นแม้เราไม่ออกไปพูดกับมันแต่เวลามันกินมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตายหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค่ำคืนตาก็มองไม่เห็นหนอะไรด้วยพอตกลงใจแล้วท่านก็ออกจากกุฏิเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฏิแล้วพูดกับมันว่าพี่ชายน้องขอพูดด้วยสักคำสองคำขอพี่ชายจงฟังคำพูดของน้องที่จะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มมัทุพาสิทธิ์กับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจทำอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดื้อดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ต่อนี้ไปพี่ชายจงรับศีล5น้องเป็นพระจะให้ศีล5แก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เคี่ยนตีและขนไม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดตอนตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆคือข้อที่1ปานาอย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยกำลังการกระทำของตนและอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อ2อทินาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหนเช่นมะขามในตะกร้าที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฝาบาทแต่น้องไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้อย่ากินอย่าเหยียบย่ำทำลายมันเป็นบาปข้อ3กาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหนมันเป็นบาปถ้าจะเสพก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นบาปข้อ4มุสาอย่าโกหกหลอกลวงกิริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริงอย่าแสดงเป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อ5สุราอย่ากินของมึนเมามีสุราเมรัยเป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรกแม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานทรมานตามวิบากของตนที่เคยทำมากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนลำบากเพราะกรรมชั่วกดทวงไว้พี่ชายจงจำไว้ให้ดีและทำตามคำที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกำเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัยเอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้
หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอ้าพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้อุบาสสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคำสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีเวลาฟังคำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศพระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นคำแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นธรรมทุภาษิตที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอ่านพูดได้อย่างนั้นฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะกระทั่งหูหางจนพระท่านเทศจบกรรมและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายากจึงทำให้คิดซึ้งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วย่อมทำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืนใจซาบซ่านไปด้วยปิติความพอใจใจดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจท่านอาจารย์องค์นี้ท่านช่างพูดช่างยอพูดยอซะจนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลับไปด้วยคำอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายในเช่นคำว่าพี่ชายพี่มีกำลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวกลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้นไม่อยากให้ติดปากติดท้องไปซะเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช้างตัวใหญ่มีกำลังและแสนรู้ประหนึ่งตู้มังคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคำสั่งสอนเป็นพงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลำพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นไปท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐานที่อาถรรพ์เด็ดเดี่ยวมากประจำนิสัยทำอะไรทำจริงท่านพักอยู่ในภูเขาและให้โยมทำทางเดินจงกรมไว้สามสายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่สองเดินบูชาพระธรรมสายที่สามเดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่านท่านเดินจงกรมทั้งสามสายนี้ตามเวลาเป็นประจำไม่ให้ขาดได้พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่ายสองโมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่ายสี่โมงถึงเวลาปัดกวาดส่งน้ำจึงหยุดเมื่อทำข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึงสี่ถึงห้าทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจำวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่างถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตค่อยหยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่งใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิง
แม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณาจิตได้ยังลงสู่ความสงบอย่างละเอียดแนบแน่นขณะนั้นปรากฏจำเพาะความรู้เพียงอันเดียวที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูกไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้นภายในจิตจึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิตจนกว่าถอนขึ้นมาอารมณ์ที่เคยปรุงจิตจึงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นกับจิตทีละเล็กละน้อยจากนั้นก็ทำความเพียรต่อไปตามธรรมดาขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่านานตามเวลาที่ผ่านไปคงเป็นเอกจิตเอกธรรมอยู่เฉพาะใจเพียงดวงเดียวไม่มีสองกับสิ่งใดเวลาจิตถอนขึ้นมาจึงรู้ได้ว่าจิตรวมสงบอยู่เป็นเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงถ้าคืนใดจิตภาวนาสะดวกสงบลงได้ง่ายคืนนั้นแม้จะนั่งจนตลอดรุ่งก็เท่ากับนั่งราว 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นไม่ทำการกดทวงเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลยก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเขาอีกที่แม่ปางจังหวัดลำปางแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆไม่ได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปลีกปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าทั้งหลายมักกลัวแสงไฟท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายหลายเล่มปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียวคนเรามองดูแล้วสว่างสวยงามตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราทราบไม่ได้พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบปลีกตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิฐานขอบันดาลคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทำอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้พออธิษฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึงอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดๆณข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟกำลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ขนาดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมย่อมนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างพึงพายทีแรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาทั้งลูกมายืนอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพลากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้นพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันช้างก็คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้นหูกลางผึ่งราวกับจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขยำอย่างไม่มีรีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวนี่น้ำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทำจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษๆไฟเทียนไขชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณนั้น
เสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนานป่าไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจำเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตกับพุทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่สามารถทำอันตรายได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมาท่านว่าช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้วแทนที่จะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดงคงยืนนิ่งหูกลางอยู่อย่างสงบแลดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบพอไม่รู้ร้อนและหายเงียบไปเลยซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสำหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานานเฉพาะคราวนี้ทำไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลาดจากโขลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจากผู้ใดและเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้านแทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปด้วยกำลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุกหัวปามเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินอย่างองอาจชาติอาชาในเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาตั้งชั่วโมงเศษจึงหนีไปแบบธรรมดามิได้กล้ามิได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนซุงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันถ้าไม่คับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าถี่คับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นสถิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบๆเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้จิตหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมัน
พราะความเหนียวแน่นแกนอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบภายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างหากจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วๆมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถ้าหวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่มิได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งแน่นอนตามกำลังสติปัญญาของตนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านความเชื่อมั่นก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมิได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจที่เกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำท่าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัด กิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันที
และรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสชนิดต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปรับปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยสัพพธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าธรรมเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหั่นฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชน์แห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะกิดตะกายและลุกๆคลุกคลําเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนโดยถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกทั้งสามที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิดชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี่เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลสมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จำได้อย่างฝังใจไม่เคยหลงลืมจนบัดนี้ท่านลาบางครั้งท่านอาจารย์องค์นี้เกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่าถามเอาแบบตามความชอบใจของตนมิได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสำเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้นหากมีการสำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านผู้ได้สำเร็จมรรคผลกันแม้สำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสำเร็จเหมือนครั้งโน้นซึ่งเขียนไว้ในตำราว่าสำเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดตลอดการบำเพ็ญโดยลำพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสำเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทำแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรจะเหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตำราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็ว
ผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นไปตามประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งย่อมต่างกันท่านเรียนต่อว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันนี่ได้มีแต่ผู้สำเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลำบากทั้งสำเร็จได้ช้าและปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มีแต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนำถูกต้องแม่นยำผิดกันตลอดอำนาจวาสนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจทำต่างๆกันมากสำหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรๆก็ผิดกันผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยินเยอะไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบัติซึ่งกำลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลยมีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรด้วยวิธีนั้นดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือกการสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธิณสั่งสมยาพิษทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากไม่ได้ตรงความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้นครั้งพุทธกาลที่ท่านทำความเพียรด้วยความจริงจังหวังค้นพบจริงๆกับสมัยที่พวกเราทำเล่นกราวเด็กกับตุ๊กตาจึงนำมาเทียบกันไม่ได้เกินเทียบไปมากเท่าไรยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทำเล่นเล่นหลงลวงตัวเองก็ไม่เห็นด้วยคำพูดดูถูกศาสนาและดูถูกตัวเองดังท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสาระคุณอยู่บ้างท่านลองทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทำตามแบบที่กิเลสพาฉุดลากไปอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแม้ขณะกำลังเข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรอยู่มรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจแก่ท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคำว่ายากลำบากและสำเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทำความเพียรแบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆเท่านิ้วมือกระเจาะภูเขาทั้งลูกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นวันที่น่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสักยะบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำกันกับความเพียรของพวกเราที่ทำแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเหลือประมาณแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมหาสมุทรทำความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปั่นมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปราชญ์ท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรงแต่ต้องการผลกำไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษสตรีผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัตตะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไรคำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ตำหนิศาสนธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคำถามของคนสิ้นท่าเป็นคำถามของคนผู้ตัดหนามกั้นทางเดินของตัวไม่ได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวาขาธรรมอันเป็นมัชฌิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างใดเลย
ถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดาเมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยาย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกำเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆน้อยๆตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหิดโรคเหาโรคกรากโรคเกลื่อนพอจะหายได้เองต้องรักษาด้วยยาคือทำในทางความเพียรตามแบบของสักยบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปีชาสามารถทรงประกาศศาสนธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริงไม่ตำหนิตีเตียนตนว่ามีกิเลสหนาทำให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ตีเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ตีเตียนพระธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือเรียวแหลมไม่สามารถแก้กิเลสของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลท่านอาจารย์มั่นว่าท่านมิได้ปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลสของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมากมีพระศาสดาเป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่หมู่ชนการสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริงทรงถอดออกมาจากพระทัยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆไม่มีธรรมแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุ่งต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุ่งความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสำเร็จมรรคผลกันทีละมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระศาสดาและพระสาวกส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสำเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนทำไม่ใช่ทำผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนทำก็คือทำอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจทำทำก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนทำก็สักว่าทำไม่อาจยังประโยชน์ให้สำเร็จได้แม้คนจะมีจำนวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมามันสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือธรรมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามอาจารย์องค์นั้นว่าท่านเล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงมัวตำหนิแต่ทำโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลนิพพานง่ายๆเหมือนครั้งพุทธกาลโดยไม่คำนึงใจตัวบ้างซึ่งกำลังสลัดปัดธรรมออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้ำออกจากหลังของมันถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่าธรรมจะมีที่ซึมซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปราวกับลำคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะมิได้มาทำความลำบากหนักใจให้แก่คนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ทำไมสนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตำหนิติชมใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าไม่สนใจตำหนิติชมตัวเองผู้กำลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ด้วยเวลานี้อันเป็นการพรากไฟราคะโทสะโมหะออกจากกันและกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ความสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุ ด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับโลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้ท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเข็นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแต่ของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนักแต่เวลาท่านหยิบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยนน้ำแก่พระศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยว่าส
มัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุธรรมได้ท่านเลยสับเขกเอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่สุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังธรรมท่านอย่างถึงใจเท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามหาสมุทรสุสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเหน็ดแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานผมต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฐิบ้างเทวทัตทำลายศาสนาบ้างแลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจนทำให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงหรือจริงๆหรือผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านเท่านั้นปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามนั้นผมเองก็โง่ไปโดดไปคว้าเอาค้อนมาให้ท่านตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบๆไม่ค่อยถึงใจนักเมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยท่านอาจารย์องค์นี้ว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดูดาขู่เข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้ข้อคิดเป็นคติเตือนใจเป็นนานๆบ้างไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเขกเสียบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นในบ้านนิสัยเพื่อทุดงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบขู่เข็นสับเขกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างถ้าแสดงไปเรียบๆฟังไปเงียบๆไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้างใจคอยแต่จะหลับในไม่ค่อยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลสชนิดต่างๆที่คอยจะแซงหน้าอยู่แล้วมักได้โอกาสออกเคลื่อนผ่านก่อกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวขึ้นบ้างดังนั้นที่ท่านอาจารย์องค์นี้เรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้างจึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นๆตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่าปีจำพรรษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทางเมื่อสบโอกาสวาสนาช่วยได้จำพรรษากับท่านจริงๆในพรรษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียรใหญ่แทบไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างไสวของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดนั้นมาก่อนทำให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทำข้อวัดอุปถากท่านอาจารย์มั่นและขนบริขารท่านลงมาที่ฉันพอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูท่านอาจารย์องค์นี้จนผิดสังเกตท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทำผิดอะไรไปหรืออย่างไรสักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่าท่านองค์นี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรมทีนี้ท่านทราบหรือยังว่าธรรมอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนละท่านสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสั่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคำซักถามเช่นนั้นแต่ก่อนทำไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแลทำท่านจงทราบเสียแต่บัดนี้เป็นต้นไปทำอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นแลจงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกข์การพ้นทุกข์ต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพ้นอย่าลูบคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะลูบคลำ
คืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสวัยทั่วบริเวณกำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างต้อนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกพอออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมู่คณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านเล่าว่าท่านนิ่งไม่กล้าเรียนตอบท่านเพราะท่านดูตับดูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะไร